ทำกลางความขัดแย้งและการสู้รบระหว่างกองทัพของรัสเซียกับกองทัพของยูเครนค่ะมีรายงานความสูญเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินขนส่งทางการทหารของรัสเซียอิลยูชินอิ76ถูกยิงตกในภูมิภาคเบลกรอดรัสเซียเนี่ยอ้างนะคะว่าบนเครื่องลำดังกล่าวเนี่ยมีเฉลยศึกชาวยูเครนอยู่65คนค่ะล่าสุดยูเครนบอกว่าถ้ามีเฉลยศึกอยู่จริงจากการที่รัสเซีย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนเหตุการณ์ขอให้นําร่างฉเฉลยศึกดังกล่าวส่งกลับมาให้ยูเครนได้หรือไม่รัสเซียบอกว่ารัสเซียไม่ส่งค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการร้องขออย่างเป็นทางการออกมาแต่อย่างใดขณะที่ถ้าไปดูการสู้รบล่าสุดนะคะทางกองทัพของยูเครนออกมาเปิดเผยถึงความสําเร็จหลังจากที่ยูเรยครนค่ะได้มีการส่งโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับทางน้ํา ไปโจมตีเรือรบติดขีปนาวุธร่อนของรัสเซียบริเวณท่าเรือในทะเลสาบของไครเมียซึ่งคลิปดังกล่าวนี้บันทึกในช่วงเวลากลางคืนการโจมตีได้สร้างความเสียหายอย่างมากกับเรือก่อนที่ในช่วงท้ายของคลิปนี้จะพราะว่าเรือลำนี้จมลงทางสำนักข่าว CNN ยังไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของอยูเครนได้ทั้งหมดและยังไม่แน่ชัดว่า คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดกับเรือรบของรัสเซียตามที่ยูเครนได้เปิดเผยหรือไม่ส่วนทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและทำเนียบคลมลินก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวนี้ออกมาขณะที่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคะ่ะยูเครนได้ระดมยิงขีปนาวุธใส่ไครเมียซึ่งกองทัพอากาศยูเครนชี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับไล่รัสเซียให้ออกไปจากภูมิภาคไครเมีย ส่วนทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ายูเครนย,ยิงขีปนาวุธร่อน20ลูกใส่ภูมิภาคไครเมียซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดได้17ลูกเหนือทะเลดำและอีก4ลูกเหนือแหลมไครเมีย ขณะที่ในวันนี้ค่ะสกุมภาพันธ์ทำเนียบเครมลินปฏิเสธคำขอจากยูเครนที่ขอให้ส่งร่างเฉลยศึกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินเอลยูช e e ินเอล76ตกในภูมิภาคเบลกรอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยชี้ว่ารัสเซียไม่ได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการจากยูเครนขณะที่หน่วยข่าวกรองยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยเพิกเฉยต่อคำขอของยูเครน โดยรัสเซียชี้ว่ายูเครนใช้ขีปนาวุธแพทริออตแบบภาคพื้นสู่อากาศที่ได้รับมาจากสหรัฐยิงเครื่องบินเอลยูชินเอ76ของรัสเซียตกใกล้กับพรมแดนของยูเครนในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาทำให้เฉลยศึกชาวยูเครนเสียชีวิตไป65รายในระหว่างนำตัวส่งเพื่อไปแลกกับตัวประกันชาวรัสเซียในยูเครน แต่ยูเครนไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าบนเครื่องลำนั้นมีเฉลยศึกอยู่จริงหรือไม่ขณะที่ทางคณะกรรมการสอบสวนที่รัสเซียตั้งขึ้นสำหรับการตรวจสอบอาชญากรรมใหญ่เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า จากการตรวจสอบชิ้นส่วน670ชิ้นจากจุดเกิดเหตุสามารถยืนยันตัวตนทหารยูเครนได้ครบทั้ง65รายอย่างชัดเจนแต่ถ้ารวมกับทหารของรัสเซียนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ตามการรายงานของรัสเซีย74รายได้กันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ